กาศการถ่ายภาพนิ่งสำหรับทำสูติบัตรของผู้เข้าประกวด Miss Thailand Universe ประจำปี2553เป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนานค่ะสาวงามทุกคนสวยสดใสด้วยเครื่องสำอาง DSC Cosmetology และมีทรงผมที่สวยเก๋จาก Shiseido Professional และปีนี้ได้ช่างภาพชั้นนำจากนิตยสารกาเซียเป็นผู้บันทึกภาพผู้เข้าประกวดทั้ง44คนค่ะโดยแต่ละคนต่างเตรียมฝึกซ้อมท่าทางและมุมสวยของตนเองอย่างที่เห็นนี้ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะโพสท่าไหนดีถึงจะสวยออกมาสวยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไปฝึกกับหน้ากระจกก่อนอะไรเงี้ยค่ะดูว่ามุมแบบว่าตรงไหนองศาไหนของเราดูดีอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกอะค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาคอยช่วยเหลือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเอามือไปไว้ตรงไหนเอาไว้ยังไงอย่างเงี้ยเขาจะดูรู้ค่ะว่าทำยังไงแล้วท่าจะสวยก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆเขาเยอะเลยค่ะแบบเห็นมุมตัวเองที่แบบสวยๆแบบที่ไม่เคยเห็นค่ะในช่วงบ่ายผู้เข้าประกวดทุกคนเปิดตัวด้วยชุดว่ายน้ำวันพีสีดำในแนวคิด Night Angel เน้นความเรียบเท่แต่ดูดีจากฮิลาโลสเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผิวพรรณและรูปร่างและสวมรองเท้าจาก DSC พร้อมเสริมบุคลิกให้ดูสวยสง่าด้วยเครื่องประดับจากซิมโฟนีสร้างความสนใจจากสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีค่ะสวยๆนะคะสวยเก๋ค่ะก็ไม่หนักใจค่ะมีชอบหลายคนค่ะวันนี้วินก็ประมาทไม่แพ้ผู้เข้าประกวดนะครับแต่ว่าเขาพยายามทำอย่างเต็มที่ครับได้รับเกียรติเป็นกรรมการแล้วครับใช่ค่ะแต่ก็ดูเรื่องของหุ่นเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็ดูเรื่องของรูปร่างโดยรวมแล้วค่ะเพราะว่าเวลาไปประกวดในงานจักรวาลแล้วเขาก็จะมองตรงนี้เป็นหลักค่ะติดตามชมภาพการทำกิจกรรมของผู้เข้าประกวดทั้ง44คนที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ในรายการ1 ใน 100วันพรุ่งนี้ค่ะ